โอเคสามสองหนึ่งหลายคนสงสัยนะครับว่าการแกว่งแขนเนี่ยมันช่วยลดพุงได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยครับแต่ก่อนอื่นนะครับเห็นปุ่ม subscribe และปุ่ม join ไหมครับสำหรับใครที่อยากได้งานวิจัยโภชนาการออกกำลังกายใหม่ๆให้ทุกสัปดาห์เลยเราสรุปงานวิจัยเจ๋งๆของต่างประเทศไม่ต้องไปเสียตังค์เป็นหมื่นเสียแค่80บาทได้แหละกด join เข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกก่อนนะว่าการขยับตัวไม่ว่าจะเป็นการขยับยังไงก็ตามมันก็ใช้พลังงานแต่ว่ามันใช้พลังงานมากหรือใช้พลังงานน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าอันดับแรกเราใช้กล้ามเนื้อกี่มัดนะครับสมมติถ้าเราแค่แบบยืนกำมืออย่างเงี้ยมันก็ใช้พลังงานแหละแต่แค่ว่าอาจจะเผาผลาญไม่เท่ากับการแกว่งแขนทีนี้การแกว่งแขนเนี่ยมันก็ใช้พลังงานเช่นกันแต่มันก็อาจจะไม่เท่าการขยับตัวในรูปแบบอื่นการแกว่งแขนเนี่ยนะครับมันก็เป็นออปชันในการออกกำลังกายที่เจ๋งมากๆเลยนะคนที่น้ำหนักตัวเยอะอาจจะวิ่งไม่ได้กระโดดเชือกก็ไม่ได้แล้วก็อยากจะหากิจกรรมที่มันง่ายๆทำก็สามารถเลือกวิธีการแกว่งแขนเนี่ยเป็นพื้นฐานการใช้ร่างกายที่ดีได้จำไว้นะครับว่าการแกว่งแขนเป็นแนวทางที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนทั่วไปที่แบบว่าสามารถที่จะขยับตัวได้มากกว่าแค่แกว่งแขนล่ะนะครับก็มีออปชันต่างๆซึ่งวันนี้นะครับจะมานำเสนอให้ดูว่าเราสามารถที่จะดัดแปลงการแกว่งแขนยังไงบ้างแต่อยากรู้ไหมว่าอนาโตมีของการแกว่งแขนเนี่ยนะครับใช้กล้ามเนื้ออะไรบ้างไปดูกันเลยนี่ยืนอยู่ข้างหลังมานานแล้ววันนี้ให้มีบทบาทนิดนึงต้องอธิบายก่อนนะว่าการแกว่งแขนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการยกแขนขึ้นมาลักษณะนี้นะครับเขาเรียกว่า shoulder flexion ใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่นะฮะใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่อยู่ตรงนี้นะครับส่วนการแกว่งไปข้างหลังเนี่ยนะครับใช้กล้ามเนื้อ lats หรือกล้ามเนื้อปีกของเรานะครับแล้วเราแกว่งแขนแรงๆเนี่ยพวกแกนกลางลำตัวนะครับกล้ามเนื้อช่วงท้องแล้วก็สะโพกพวกเนี่ยก็ต้องช่วยในการประคองตัวของเราไม่ให้ตัวเราแกว่งมากเกินไปไม่เชื่อลองแกว่งแขนแรงๆดูครับเราจะพบว่าเฮ้ยมันต้องเกร็งลำตัวไว้ด้วยทีนี้การแกว่งแขนเนี่ยก็เลยไปใช้กล้ามเนื้อช่วงบนเป็นหลักนั่นเองครับทีนี้ครับเรามาลองดูวิธีการแฮกหรือว่าพัฒนาการแกว่งแขนให้มันเจ๋งกว่าเดิมนะครับปกติสมมติเราแกว่งแขนเนี่ยธรรมดาเป็นอย่างนี้นะครับแกว่งแค่นี้มันใช้แรงเหวี่ยงใช้โมเมนตัมถ้าเราอยากจะใช้กล้ามเนื้อให้มากขึ้นเนี่ยนะครับเราก็มีวิธีหลักๆอันดับแรกเลยก็คือเพิ่มระยะการเคลื่อนไหวเข้าไปดูนะเพิ่มระยะการเคลื่อนไหวเนี่ยจากนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาให้สูงถึงตรงนี้ต่างกันไหมหนึ่งนะครับ2อยู่นี่นะครับจากนั้นเนี่ยตอนที่ขาลงก็เหมือนกันตอนที่ขาลงเนี่ยปกติอยู่ตรงนี้นะครับเราอาจจะแกว่งไปให้มันเลยไปข้างหลังลักษณะนี้แค่นี้เองเนี่ยนะครับก็สามารถเพิ่มระยะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วก็กล้ามเนื้อปีกของเราได้นะครับทีนี้พอเราขึ้นมาลักษณะนี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราสามารถได้เพิ่มขึ้นได้อีกก็คือว่าสามารถที่จะเกร็งนะครับให้มันยกขึ้นสูงกว่าเดิมนี่ผมถอยมานิดนึงนะดูนะยกขึ้นสูงมานะครับเอาเท่าที่ได้แล้วกันถ้าเกิดบางคนเนี่ยไหล่ติดก็ได้แค่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถชูขึ้นไปจนมือของเราเนี่ยมือศอกไหล่สะโพกเป็นเส้นเดียวกันลักษณะนี้ได้เจ๋งมากเลยนะครับขึ้นมาตรงนี้ตอนนี้หายใจออกนะครับทำไมหายใจออกจะได้เกรงท้องเพราะถ้าเราไม่เกรงท้องมันจะกลายเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะปวดหลังนะครับจากตรงนี้ตวัดแขนลงมานะครับปึ๊บแล้วก็ตรงนี้หายใจเข้าแล้วดูนะหายใจออกทีนึงตอนนี้นะครับตอนที่มือของเราเนี่ยไปข้างหลังพอทำเร็วๆจะเป็นอย่างนี้แบบนี้นะครับไอ้แบบเนี้ยใช้กล้ามเนื้อเยอะกว่าเดิมเพราะว่าระยะการเคลื่อนไหวมันเยอะขึ้นแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อหลากหลายมัดมากกว่าเดิมเพราะว่าพอมีการหายใจเข้าไปด้วยเนี่ยกล้ามเนื้อช่วงท้องของเราแกนกลางลำตัวก็ทำงานด้วยโอเคเห็นภาพไหมว่าการแกว่งแขนสามารถดัดแปลงได้ในเชิงของการเพิ่มระยะการเคลื่อนไหวทีนี้มีอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเสนอให้ก็คือว่าการที่เราจะแกว่งแบบนี้อย่างเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าระนาบ sagittal plane ถ้าใครที่อยากจะรู้เรื่องของคำศัพท์ลึกๆอย่างนี้นะกดซัพพอร์เตอร์มาด้วยนะครับเดี๋ยวในอนาคตจะเอามาสอนกันนะแต่ว่ามันมีอีกวิธีนึงก็คือเราสามารถแกว่งแบบนี้ก็ได้นะครับนะก็คือว่ากางแขนแล้วก็หุบเข้าหากันตอนที่หุบเข้าหากันเนี่ยใช้กล้ามเนื้ออกบีบเข้าหากันการแกว่งแขนเนี่ยออปชันเยอะมากๆเลยสมมติถ้าเรายืนขยับแขนไปมาลักษณะนี้ทำกิจกรรมต่างๆเช่นการชาร์โดว์บ็อกซิ่งอะไรแบบนี้ครับมันก็เป็นวิธีการออกกำลังกายแบบที่ไม่ต้องขยับตัวเยอะนะครับเราสามารถทำได้ในที่แคบแทบจะไม่มีแรงกระแทกที่หัวเข่าเลยเพราะว่าเราไม่ต้องมีการกระโดดก็อย่าไปด้อยค่าเขาคือมันเป็นวิธีนึงที่สามารถทำได้เพียงแต่ว่าคนที่ไม่ได้น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยก็สามารถที่จะดัดแปลงวิธีการแกว่งแขนให้มันเหมาะกับความสามารถของเราให้มันท้าทายมากขึ้นเป็นไอเดียนึงถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนะครับเม้นต์กันเข้ามาก็อย่าลืมนะครับตอนนี้เราเปิดให้จอยซัพพอร์ตเตอร์เราแล้วบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะแค่เดือนละ80บาทได้งานวิจัยเจ๋งๆใหม่ๆไม่ต้องไปหาซื้องานวิจัยของต่างประเทศมาเดี๋ยว
แปลให้ฟังเราไม่ได้มาแค่งานเดียวนะใน1วิดีโอเนี่ยสรุปมาให้หลายงานมากๆแล้วเจ๋งมากๆเลยต้องบอกเลยครับว่าคุ้มที่สุดแล้ว80 บาทเท่านั้นกดจอยตรงนี้ได้เลยครับ